รู้เข้าใจยาเปลี่ยนไปแต่ไม่เปลี่ยนแปลงยานี้เป็นตัวยาชนิดเดิมแต่เปลี่ยนยี่ห้อแผงยาและเม็ดยาแตกต่างจากเดิมที่ท่านเคยได้รับแต่เป็นตัวยาชนิดเดียวกันท่านสามารถกินยาเดิมที่เหลือตามวิธีกินใหม่ล่าสุดให้หมดก่อนแล้วจึงต่อด้วยยายี่ห้อใหม่และอย่าลืมตรวจสอบวิธีการกินยาให้ถูกต้องตามฉลากทุกครั้งนะคะ